น่าเห็นใจนะคะแล้วก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้แค่จำผิดเพราะจำไม่ได้ด้วยอาการอัลไซเมอร์คุณลุงอำนวยเนี่ยแกเดินทางมางานศพญาตินะคะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าแกเดินออกจากทางหลังบ้านแล้วออกไปท้ายหมู่บ้านแกพัดหลงอยู่ในป่าครอบครัวของคุณลุงอำนวยค่ะรีบแจ้งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันตามหาหน่อยทางเจ้าหน้าที่ก็มาแกะรอยตั้งแต่จุดแรกที่แกนั่งอยู่แกเป็นคนต่างถิ่นนะคะแล้วก็เข้ามาร่วมงานศพเลยเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณลุงอำนวยเนี่ยแกเดินลัดเลาะออกจากทางหลังบ้านหมู่บ้านตรงนี้อยู่ในจังหวัดสกลนครค่ะขออภัยหมู่บ้านตรงนี้อยู่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคุณลุงอ่ะเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเดินทางมางานศพของลูกเขยที่เสียชีวิตไปภาพสุดท้ายที่จับได้ก็คือแกเดินคนเดียวอะค่ะออกจากบ้านไปแล้วออกไปทางข้างหลังหมู่บ้านป่าไม้แม่มะแล้วเดินวนออกไปตรงนี้ตอนแรกอะชาวบ้านเห็นแต่ว่าไม่มีใครรู้จักก็เลยไม่ได้เรียกเพราะคุณลุงเป็นคนต่างถิ่นไงมาจากสกลนครมาร่วมงานทำบุญงานศพอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจนกระทั่งเนี่ยคนที่บ้านคุณลุงเขาเห็นว่าคุณลุงหายออกจากบ้านไปก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนให้ประสานกับทางตำรวจฝ่ายปกครองตชด.ตามหาหน่อยทีนี้ก็เดินกระจายกำลังกันค้นหานะคะแต่ว่าพอเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆยังไม่เจอคุณลุงแต่ไปเจอลักษณะเหมือนใบตองอ่ะมันถูกดึงลงมาเอามาเป็นที่รองนั่งไม่ให้ก้นแตะพื้นดินแล้วก็เจอเสื้อผ้าที่ถูกถอดเอาไว้จำนวนหนึ่งก็เลยเรียกลูกชายคนโตของคุณลุงอำนวยมาดูหน่อยว่าเสื้อผ้าที่เจอใช่เสื้อผ้าของลุงไหมพอลูกของลุงบอกว่าใช่นี่คือเสื้อผ้าของลุงอำนวยเลยขยายพื้นที่ค้นหาไปอีกประมาณ500เมตรนะคะแล้วเจอลุงอำนวยจริงๆด้วยแกนั่งอยู่ตรงกอกล้วยอะค่ะในสภาพที่อิดโรยแต่ด้วยความที่เป็นอัลไซเมอร์ตอนที่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันค้นหาตะโกนเรียกลุงอำนวยอำนวยอำนวยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพอไปเจอลุงอำนวยแกหายออกจากบ้านไป3วันนะถามว่าลุงกินข้าวแล้วหรือยังทำไมอิดโรยขนาดนี้เนี่ยด้วยความที่แกเป็นอัลไซเมอร์ค่ะแกตอบว่ากินแล้วแต่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นภาพจำสุดท้ายที่แกกินจากบ้านน่ะพอใครถามก็เลยบอกกินแล้วด้วยความที่มีอาการอิดโรยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาลุงเนี่ยขึ้นข้างหลังแล้วก็แบกออกมาค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นพาลุงอำนวยส่งโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าตามตัวเหมือนแกมีบาดแผลพวกโดนกิ่งไม้บาดตามแขนตามขาอยู่ในอาการอ่อนแรงไม่ได้กินข้าวมาหลายวันตอนนี้เจ้าหน้าที่ดูอาการอยู่แล้วลองฟังเสียงนะคะจากทีมค้นหาคุณลุงที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์การเดินวนเดินหาทางออกแล้วก็มีพักเป็นจุดครับก็คือมีร่องรอยการพักโดยการดึงหญ้ามาวางไว้นะครับวางไว้แล้วก็นั่งนะครับก็ตามลงไปก็มีที่นอนแล้วก็ตอนที่นอนของแกจะทำความสะอาดเหมือนสุดท้ายหาเจอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ส่งคุณลุงไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลญาติเองก็เบาใจที่เจอคุณลุงในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่อ๋ออ้าวจากคุณลุงเนี่ยนะฮะที่เชียงรายพาไปดูคุณลุงที่ยโสธรกันหน่อยคุณลุงท่านนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมแล้วคุณผู้ชมดูคุณหลานของใครก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาแล้วสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับคุณลุงนะฮะดูนะเป็นคนก่อเหตุแล้วไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนมันขี่เลยไปแล้วนะแล้วคุณลุงแกซ่อมมอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บก็กำลังถอยมอเตอร์ไซค์ออกมาจะขี่กลับบ้านไอ้ผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่ได้มีเรื่องมีราวไม่ได้รู้จักมาถึงปั๊บถีบเลยถีบเสร็จจอดมอเตอร์ไซค์แล้วดูต่อยคุณลุงล้มคว่ำขมำหงายตรงริมถนนเลยนี่ฮะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็คือบริเวณหลังวัดทุ่งสว่างชัยภูมิในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรพอมันต่อยก็ไปเสร็จปั๊บแล้วจะเข้าไปเตะอีก2รอบคนแถวนั้นโดยเฉพาะลูกจ้างที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเข้ามาช่วยกันห้ามแล้วมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยดูนะฮะวัยรุ่นสมัยนี้คุณผู้ชมครับคืออยากให้ลองฟังคุณอุดมนะฮะเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เห็นคาตาแล้วก็ยังงงว่ามันมาทำกับคุณลุงทำไมทำแล้วก็เกียร์หลับไปอ๋อแล้วก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ฮะจะเปล่าเอ้ยไม่ไม่รุ่นหรอไม่รุ่นไม่รุ่นเมื่อเนี่ยแก่นะจะซ้ำสี่สิบล็อกเราขอเราหายก็มากใส่เราเลยบอกให้ยังไงใส่เลยมวนลงเลยบ่เราก็ล้มลงเลยแล้วตีมากระเตะเราเมืองนี้ได้กล่องเราแหงห้องกระพาห้องแก่ใบพัดเลยครับโอ้ใช่ตัวเรานี่ฮะแกก็เล่าเหตุการณ์แล้วก็ยังตกใจไม่หายเราเจอกับลูกสาวด้วยนะ
เป็นลูกสะใภ้ของคุณลุงยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วพ่อผัวเนี่ยก็กำลังไปเปลี่ยนไฟท้ายที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ก็ยังงงเพราะลูกสะใภ้บอกหลังจากมาไล่ดูกล้องวงจรปิดเพราะต้องเอาไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจมันเตะเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะสองรอบแล้วยกมือไหว้แล้วเอามือลูบหัวด้วยนะแล้วก็เดินขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยจังหวะเนี้ยทุกคนงงกันหมดเลยแม้แต่ลูกสะใภ้ของคุณลุงเองก็ยังงงมันต่อยแล้วก็เตะแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกำลังตามล่าตัวอยู่นะฮะคนในครอบครัวคุณลุงก็อยากจะถามเหมือนกันทำทำไมรู้จักกันหรือเปล่าแล้วหรือยังไงระบายอารมณ์กับคนแก่เพราะเขาไม่มีทางสู้หรือไงเพราะคนอื่นๆเนี่ยเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ถ้าไปเตะเขาแบบนี้สงสัยอ้วมแน่ๆเลยทำร้ายคนแก่อย่างนั้นเหรอโอ้โหแล้วก่อนไปเนี่ยพอเตะเสร็จแล้วยกมือไหว้แต่เชื่อว่าการไหว้เนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรที่ทำให้ตัวผู้เสียหายและครอบครัวเขายอมความนะเพราะว่ามีกระทืบซ้ำไป2ครั้งก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีเนี่ย